รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราสองคนเนี่ยจะเอาส้มตำมาโรในไส้ป่อเปี๊ยะเขาบอกความนัวของส้มตำเนี่ยต้องมีผงชูรสว่าง่ายๆแต่เอาจริงๆคืออันนี้เอาอยู่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับว่าแต่โจทย์วันนี้ดีกว่าครับคืออะไรครับโจทย์วันนี้เป็นป่อเปี๊ยะป่อเปี๊ยะเนี่ยเป็นหนึ่งในของว่างที่เรียกได้ว่าคนชอบกินแล้วก็ชอบทำมากวันนี้เราก็เลยทำป่อเปี๊ยะกันแต่ป่อเปี๊ยะเจ๊พูดจริงๆนะที่มันท็อปฮิตเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันทั่วไปไส้ก็ต้องเป็นวุ้นเส้นผัดผักใส่หมูบางทีไปเจอผักเยอะกว่าวุ้นเส้นมันทั่วไปมันทอดบางทีทอดไม่กรอบเหนียวบ้างเราไม่เคยเจอแบบนั้นเลยเชื่อป่ะทำไมทุกเจ้าที่ไปกินป่อเปี๊ยะอร่อยหมดอ๋อนี่คือยังไงรับงานมาจากร้านอาหารหรือยังไงฮะไม่ใช่จะบอกว่าอากาศมันร้อนๆแบบนี้หลายคนชอบทานอาหารอีสานตอนช่วงอากาศแบบอย่างนี้มากเพราะรู้สึกว่ามันสดชื่นแต่ร้อนๆนี่คือเขาให้ระวังนะฮะใช่เพราะว่ามันอาหารเป็นพิษง่ายแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงของทุกอย่างของเราปรุงสุกแน่นอนเราสองคนเนี่ยจะเอาส้มตำมาโรในไส้ป่อเปี๊ยะแล้วก็ทอดจนกรอบทานคู่กับปกติที่กินกับน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมเราก็จะเป็นน้ำส้มตำเคี่ยวเหนียวๆแทนโอ้พูดขนาดนี้เขาไม่ต้องดูแล้วเขาทำตามได้ละแล้วขอดูขอทำให้ดูหน่อยเถอะว่าของเราจะเป็นประมาณไหนมาเป่าอินชุดมันก่อนว่าใครชุดไหมครับโอเคครับหนึ่งสองสามฮึบวอมวอมหนึ่งสองสามโอ้นี่ขนาดว่าหลอกล่อคุณนานาไปหนึ่งดอกยังเป่ายิงฉุบแพ้เลยคุณเท็ดดี้ปะโถอ่ะโอเคเดี๋ยวเท็ดดี้ทำแล้วกันแล้วเดี๋ยว okay. เราอ่ะช่วยเท็ดดี้ดูอันนั้นน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมถ้าอะไรไม่ได้ก็คุณต้องรับผิดชอบไปเมนูในวันนี้ขอเสนอป่อเปี๊ยะส้มตำป่อเปี๊ยะทอดกรอบสีเหลืองทองที่สอดไส้ไปด้วยวัตถุดิบที่แปลกใหม่ทานคู่กับน้ำจิ้มส้มตำสูตรเด็ดรสชาติจัดจ้านเป็นเมนูทานเล่นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเริ่มกันเลยครับมาทำยังไงเอ่ยน้ำปรุงส้มตำหลายๆร้านเนี่ยเขาเก็บเป็นเคล็ดลับหลังครัวเลยนะแต่เนี่ยเราจะเอาสูตรที่เราคิดว่าอร่อยมาเผยแพร่ให้ทุกคนดูครับวันนี้เนี่ยนะคะรสเปรี้ยวเวลาถ้าเกิดเราใช้ความร้อนหลายๆคนก็จะไม่นิยมใส่มะนาวเพราะว่ามะนาวเนี่ยเวลาไปต้มหรือเอาไปเคี่ยวเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวแต่มันมากับรสขมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปรี้ยวที่อร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทยเนี่ยมักจะมาจากมะขามเปียกผมบอกเลยว่าความเปรี้ยวที่คงทนเนี่ยต้องมาจากเนเจอร์เทสเท่านั้นใช่สิ่งที่เราจะบอกคุณผู้ชมก็คือเราชอบมากไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ของเราแต่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นของเขารสชาติดีที่สำคัญสะอาดถูกหลักอนามัยแบบนี้มา1ซองน้ำปลาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือประมาณเดียวกันหมดเลยใช่ทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดเลยน้ำตาลปี๊บมากกว่านิดหน่อยเวลาเคี่ยวอะไรเนี่ยส่วนมากเราจะนิยมใช้หม้อด้ามมากกว่าเพราะว่าหยิบจับถนัดมือนึงจับหม้อมือนึงอย่างนี้มือนึงจับกระบวยตะหลิวอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับวันนี้เลือกใช้เป็นหม้อด้ามนะคะตราหัวมะลายค่ะขนาด18เซนติเมตรได้ครับคนไปนะคะแค่เขาพอเดือดอะค่ะพอร้อนเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็ร้อนปุดนึงเดือดปุดลงเลยค่ะคือเขาบอกความนัวของส้มตำเนี่ยต้องมีผงชูรสว่าง่ายๆแต่เอาจริงๆคืออันนี้เอาอยู่ไหมถามว่าผงชูรสอันตรายไหมผงชูรสไม่อันตรายนะแต่ผงชูรสจริงๆเนี่ยมันมีโซเดียมสูงมันเยอะไปมันก็อันตรายซึ่งความจริงแล้วอ่ะร่างกายคนเราสามารถรับโซเดียมในปริมาณที่จำกัดต่อวันซึ่งถ้าเกิดคุณรับเยอะๆติดๆกันหรือคุณกินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้ปริมาณโซเดียมคุณได้รับเกินความจำเป็นมันก็ไปทำลายไตของคุณทำให้ไตของคุณพังได้มีเป็นวิชาการไม่ต้องว่าไปสักไกลเลยอ่ะแค่ถามว่าเอาน้ำนี้ไปทำส้มตำไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่ได้ใช่ไหมอันนี้เอาอยู่นะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มได้ใช่ไหมเออก็บอกว่าอร่อยก็พูดแล้วแค่นี้เองอ่ะทำเองคนเดียวมะ
พี่น้องคู่นี้ละจริงๆเลยต้องปะทะคารมกันทุกครั้งที่เข้าครัวกันประจำเลยจริงๆอ่ะละลายแล้วนะครับแต่ว่ารอเดือดน่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือยกลงได้เลยปิดไฟยกลงทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วเอาน้ำอันนี้มาใช้โอเคครับหลังจากเคี่ยวน้ำปรุงยำแล้วเครื่องตรงนี้จะเป็นเครื่องส้มตำที่เราจะเอามาทอดแต่เรายังมีโปรตีนอีกหนึ่งชนิดที่เรามั่นใจว่าใส่ลงไปทอดด้วยแล้วอร่อยอร่อยผมชอบมากในส้มตำนี่ผมชอบมากคุณจริงๆโชว์เลยคุณอย่าเสียเวลาหมูยอตราวาสนาครับคือแบบพอมันไปอยู่ในส้มตำอ่ะมันหอมหอมแล้วมันมีความเปรี้ยวมีความเค็มเพิ่มเข้าไปอร่อยแล้วกินคู่กับพวกนี้เพลินมากแล้วไงหั่นนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหั่นยังไงต่อครับอย่างนี้ใช่ไหมครับ nope. ก็คุณหั่นอย่างนี้มันอันตรายไงคือคุณหั่นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยวางมันเป็นมันแฟลตแล้วใช่ป่ะคุณก็แค่นี้เนี่ยมันคืออะไรฮะแฟลตคืออะไรฮะมันเสมอแล้วอ่ะมันก็จะไม่เข้ามือไงเวลาคุณหั่นของอ่ะแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคุณก็แค่หั่นท่อนเพิ่มเนี่ยตรงนี้แค่เนี้ยจากนั้นเราก็จะห่อปอเปี๊ยะของเราทำเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็เราก็จะเอาแผ่นปอเปี๊ยะมาใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยนะเราก็ใส่มะละกอขูดลงไปคุณอย่าใส่เยอะล่ะใส่ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณห่อลำบากจากนั้นคุณใส่แครอทลงไปโอเคแล้วคุณเอามะละกอออกนิดนึงไหมคุณกังวลอะไรไม่ตรงปกนะคุณกังวลใช่ไหมจากนั้นคุณเอาแป้งเปียกนะคะคือแป้งไม่ลืมแป้งผสมน้ำนะคะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณห่อเขาแบบนี้พอคุณห่ออย่างนี้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณเอาแป้งเปียกทาหัวทาท้ายจากนั้นคุณพับเขาเข้ามาแบบนี้จากนั้นคุณก็กุ้งวางตรงนี้แล้วคุณก็ม้วนคือเราต้องพยายามทำให้มันแน่นๆใช่มั้ยเวลาม้วนปอเปี๊ยะเนี่ยนะคะถ้าปอเปี๊ยะของคุณจะสวยคือคุณต้องม้วนเขาแน่นหน่อยแบบนี้เวลาคุณโรเขาถ้าคุณโรเขาแน่นๆไส้เขาก็จะออกมาพอดีแล้วเนี่ยเคล็ดลับนะหลังจากม้วนเสร็จแล้วคุณดันเขาไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเพื่อดึงให้เขาแน่นใช่เนี่ยค่ะคุณก็จะได้ปอเปี๊ยะมาเหมือนกันอุ๊ยอ่ะมาช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าปอเปี๊ยะส้มตำของคุณเท็ดดี้จะห่อแป้งได้ออกมาหน้าตาเหมือนกับของคุณนานาหรือเปล่าแป้งเปียกนี่ทำยังไงอะแป้งอะไรผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าได้หมดเลยทำแป้งเย็นธรรมดาแล้วก็คงกินไม่ได้เอาว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าแป้งอะไรก็ได้ไงในบริบทของอาหารสิช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกเผาถั่วเหลืองคั่วถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งสุกหอมแล้วปิดไฟใส่ถั่วเหลืองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งทอดพริกชี้ฟ้าแห้งทอดหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวลงในโถปั่นปั่นส่วนผสมจนละเอียดใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงผัดจนกระทั่งหอมจากนั้นใส่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองที่เตรียมไว้ผัดพอให้เข้ากันเติมน้ำผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมน้ำพริกเผาลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกเผาถั่วเหลืองครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูกล้วยปิ้งนมฉ่ำมาฝากค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมดใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่ในสดชนิดเข้มพักไว้เป็นน้ำราดนมนำกล้วยน้ำว้าที่เตรียมไว้มาปิ้งให้สุกทั้งลูกจากนั้นทับกล้วยให้แบน
วางเรียงใส่จานเสิร์ฟราดด้วยน้ำราดนมที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาลุ้นกันต่อครับกับปอเปี๊ยะส้มตำที่คุณทินดี้กำลังจะห่อแป้งนั้นจะออกมาสู้กับคุณอานันท์ได้หรือไม่คุณทำได้นะมันไม่ยากถ้าเราเป็นกุ้ง2ตัวได้ไหมได้เราอยากกินแครอทเยอะๆเบต้าแคโรทีนม้วนปึ๊บตรงนี้ก่อนใช่แป้งเปียกนี่ทำยังไงอะแป้งผสมน้ำกวนจนสุกแป้งอะไรอ่ะแป้งอะไรก็ได้ผสมน้ำกวนจนสุกแป้งอะไรผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าได้หมดเลยทำแป้งเย็นไม่ได้เนาะแล้วก็คงกินไม่ได้เอ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าแป้งอะไรก็ได้ไงในบริบทของอาหารสินี้ใช่ไหมครับในพอทำเป็นไงผมพับแบบมันมีหลายทรงผมไม่เป็นทรงนี้นี่คือทรงพื้นฐานคุณจะไม่เป็นได้ผมเป็นแบบแอดวานซ์นะคุณเข้าใจป่ะแบบยากๆอ่ะมันก็ไม่ยากพวกนี้มันคือในเรื่องของ common sense แม่ทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยครับคุณเท็ดดี้พอเวลาพับเนี่ยถ้าเกิดคุณพับข้างคุณควรพับให้มันเท่ากันพอเวลามันรูดลงมาแล้วมันจะได้พอดีเป็นเส้นเดียวกันถ้าเกิดคุณพับวาวเข้าไปมันก็จะขอบหายถ้าคุณพับเกินขอบมันก็จะโผล่อย่าลืมกุ้งจะใส่2ตัวไม่ใช่เราอะดันโดนแล้วมันก็จะเหลือหาง2ข้างนะคุณหนวดโอเคโอเคทาแป้งด้วยเยอะเชียวกูไม่ติดเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะฮึบเนี่ยเออดูดีไหมดูดีไหมผมว่าเราเปลี่ยนให้เป็นกุ้งสองอันดีกว่าอ่ะทำอีกอ่ะทำอีกอันทำอีกอันทำอีกอันที่พี่เขาอยากดูทำอีกอันพอแล้วเป็นวิทยาทานจากนั้นก็คือทอดได้เลยหรือยังไงมีเคล็ดลับไหมฮะทอดได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ทอดเลยอ่ะแล้วจะเก็บก็แช่แข็งเลยก็ได้ไม่คิดมากนะแล้วถึงเวลาจริงๆก็เอาออกมาทอดทั้งแข็งๆนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็มาทอดพร้อมๆกันได้ครับอย่างที่บอกไปวันนี้ว่าปอเปี๊ยะของพวกเราพิเศษมากๆเพราะว่าเราเนี่ยคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรวันนี้เป็นสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะลงไปด้วยข้างนอกก็จะกรอบแล้วก็มีรสหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีรสชาติด้วยนะฮะข้างซองเขาเขียนเลยว่าเนี่ย1ซองเล็กๆแบบนี้สามารถใส่น้ำได้130กรัมเชียวนะอันนี้คือสูตรมาตรฐานใช่ใครอยากได้แป้งใสหน่อยอาจใส่น้ำเยอะนิดนึงหรืออยากได้ข้นๆก็สามารถลดสัดส่วนได้นะครับสุดยอดจริงคุณยึดมั่นน่ะนั่นแหละเนี่ยเลยครับคุณเท็ดดี้ถ้าทีมงานไม่ขัดนี่คงจะให้คุณอานาทำยาวเลยใช่ไหมฮะเชื่อว่าอย่างนั้นเวลาทอดของอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะบอกคุณผู้ชมเสมอว่าให้เลือกน้ำมันให้ถูกประเภทเพราะว่าน้ำมันที่ถูกประเภทเนี่ยจะทำให้ของของคุณเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นอย่างวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวเวลาทอดของเนี่ยนะคะถ้าใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยเขามีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำมันถั่วเหลืองทำให้เวลาทอดเนี่ยของของเรากรอบนานกว่าแล้วน้ำมันก็ไม่เป็นขมเหลาคือเขาทนความร้อนใช่ง่ายนะฮะน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะฮะเราจับปอเปี๊ยะส้มตำของเราลงอาบน้ำมันเลยและจากนั้นก็นำปอเปี๊ยะที่ชุบแป้งแล้วเนี่ยทอดลงไปในน้ำมันครับที่ร้อนปานกลางทอดจนเหลืองกรอบก็เป็นอันใช้ได้เลยครับระหว่างรอปอเปี๊ยะทอดเราจะมาทำน้ำจิ้มของเราที่เป็นน้ำส้มตำกันอันนี้เป็นน้ำปรุงที่เราเคี่ยวไว้แล้วทิ้งไว้จนเย็นเขาจะเหนียวแบบนี้ส้มตำเนี่ยจะมีรสเผ็ดเผ็ดที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกระเทียมสดและพริกขี้หนูเดี๋ยวนี้เราขอจัดหน่อยเพราะเราอยากให้จิ้มเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าคือสุดยอดไปเลย ใส่ลงไปด้วยกันกระเทียมเราได้กระเทียมเราได้พริกแล้วใส่อ่างผสมของเราจากนั้นถั่วตรงนี้เนี่ยมาจากนี่นะคะอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองแล้วเอามาคั่วจนกระทั่งสุกแล้วก็บดหยาบๆแบบนี้ใส่เขาลงไปหน่อยนึงกันเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยแล้วก็เราลืมมาว่าส้มตำของเรามีผักด้วยเพราะว่าคุณเท็ดดี้ไม่ค่อยกินผักเราเองก็ไม่ค่อยกินผัก
ราก็เลยลืมไปเลยว่ามันต้องใส่ผักนะซึ่งส้มตำจริงๆอ่ะก็จะนิยมใส่ถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวจากนั้นเรามีมะเขือเทศเชอร์รี่เราก็จะหั่นสำหรับใส่ลงไปในน้ำส้มตำเราหน่อยนึงแล้วก็เรามีมะนาวนะคะความจริงแล้วเราเปรี้ยวจากมะขามแล้วแต่เราอยากใส่มะนาวลงไปเหมือนเมี่ยงอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเคี้ยวเจอมะนาวเป็นก้อนๆมันอร่อยจังคือมันมีในเรื่องของเปลือกมะนาวมันจะมีกลิ่นมีอโรมาขึ้นมาซึ่งอันนี้อาจจะช่วยเสริมเข้าไปได้นะครับเพราะว่าปอเปี๊ยะของเราของทอดถ้าเรามีอะไรที่มันสดชื่นหน่อยนะมันก็ตัดกันได้จากนั้นใส่กุ้งแห้งลงไปนี่ไปทอดก่อนนะทอดกับหอมๆนะฮะจากนั้นเมื่อกี้ใส่ถั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำปรุงของเราลงไปเลยจากนั้นแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยหอมหอมมากได้กลิ่นเนาะกลิ่นของทอดที่แบบหอมๆอ่ะเนี่ยคือดูสีก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะแล้วก็ขออนุญาตนะจ๊ะโอ้โหหน้าตาน่าทานมากๆครับสำหรับจานนี้เฮ้ยเป็นปอเปี๊ยะที่ดูเท่มากเลยนะแล้วก็จะเป็นส้มตำที่ดูคูลมากข้างๆยังมีอะไรสักกระหย่อมหนึ่งนะฮะอ่ะเมื่อกี้คุณเท็ดดี้เขารีเควสสีเขียวชะดาปอเปี๊ยะส้มตำเรียบร้อยแล้วค่ะปอเปี๊ยะส้มตำเสร็จแล้วครับปอเปี๊ยะทอดกรอบสีเหลืองทองที่ไส้ภายในเป็นเนื้อมะละกอแครอทหมูยอและก็กุ้งทานคู่กับน้ำจิ้มส้มตำรสชาติกลมกล่อมเป็นเมนูที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆปอเปี๊ยะส้มตำนะฮะเราเอาน้ำยำส้มตำมาดูฮะวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูกรอบผัดพริก3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หมูกรอบลงทอดจนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่กระเทียมสับละเอียดพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูแดงและหอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมน้ำปลาพริกไทยป่นและน้ำผัดส่วนผสมจนเดือดและข้นดีเติมหมูกรอบผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงตักหมูกรอบผัดพริก3รสใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแต่งหน้าด้วยหอมเจียวและช่อผักชีพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไส้อั่วตราวาสนาลงทอดในกระทะใช้ไฟอ่อนจนสุกหอมไส้อั่วตราวาสนาทำมาจากเนื้อหมูติดมันเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรตะไคร้หอมแดงข่าขมิ้นใบมะกรูดพริกแห้งเพื่อความจัดจ้านปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปิดไฟแล้วยกลงหั่นไส้อั่วตราวาสนาเป็นชิ้นขนาดพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนเติมไส้อั่วตราวาสนาลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงขิงอ่อนกระเทียมโทนดองและพริกขี้หนูแดงซอยผัดให้เข้ากันเติมข้าวหอมมะลิลงผัดปรุงด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใช้ไฟปานกลางจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่ใบมะกรูดซอยวางไส้อั่วตราวาสนาที่หั่นไว้รับประทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มผักสดและผักลวกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วกระเทียมโทนรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazada
ลาที่คุณเท็ดดี้และคุณอานาจะต้องมาชิมรสชาติของป่อเปี๊ยะส้มตำกันแล้วล่ะครับส่วนรสชาตินั้นจะผิดเพี้ยนหรือว่าจะอร่อยสมดังใจไปชมกันได้เลยครับดูเป็นเมนูที่น่ากินมากๆนะครับดูเป็นเมนูที่น้ำลายสอป่อเปี๊ยะส้มตำนะฮะเราเอาน้ำยำส้มตำมาดูฮะเราชอบที่ทั้งหมูยอและกุ้งมันคือโปรตีนที่ทำให้เรารู้สึกว่ากัดทุกคำเจอทุกคำแล้วก็งอกกับกรอบมีรสเค็มๆข้างในแบบมีผักแล้วก็มีน้ำยำเผ็ดๆคือน้ำยำเผ็ดๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูใช่ป่ะเป็นไงมั่งอร่อยมากใช่ไหมมันอร่อยนะคือส่วนตัวไม่ชอบป่อเปี๊ยะเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะมีผักแต่พออันเนี้ยตัวมะละกอตัวแครอทแล้วก็กุ้งกับว่าไอ้หมูยอเนี่ยเนื้อคนละแบบนะเวลากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกุ้งแข็งๆหมูยอนุ่มๆเอ้ยยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยแล้วไปเจอผักพอไปทอดปุ๊บมันจะมีน้ำออกมามันฉ่ำๆหน่อยมันดีมากแล้วก็ข้างนอกอย่างที่เจ้บอกมันกรอบๆแล้วก็มีรสชาติเค็มๆน้ำเกาเหลาส้มตำของเราต้องบอกได้เลยว่ารสชาติจัดจ้านมากๆใช่เราเน้นการใส่พริกเยอะๆเพราะเรารู้ว่าการจิ้มเนี่ยมันได้น้ำน้อยกว่าปกติที่เรากินส้มตำมันก็ต้องรสจัดแต่ถ้าใครกินแบบปกติก็คือจิ้มขึ้นมาได้เลยเหมือนกินแบบป่อเปี๊ยะธรรมดาใช่นะแต่เป็นเมนูที่เก๋มากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าดูน่าชมแล้วก็น่าทำตามกับเมนูป่อเปี๊ยะส้มตำนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเมนูป่อเปี๊ยะส้มตำเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็ลองนำไปทำกันได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธวันนี้นานาและเชดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งเก่งมีรสชาติไหมถ้ามันมีเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนรสไปพอสมควรนะเพราะเราใช้เยอะเชียวกูไม่ติดก็คุณใช้เยอะไงถึงถามเนี่ยทำไมใช้เยอะขนาดนี้เฮ้ยรูดก่อนรูดก่อนอย่างนี้ลงไปอย่างนี้เสร็จถ้าคุณก็อย่างนี้ไงนี่กำลังจะทำเนี่ยโหดูไม่น่ายุ่งเลยเดี๋ยวทำอีกชิ้นแล้วกัน